แม่เกิดวิชขอให้ทุกคนมีความสุขขอบคุณครับ สำหรับนี้ก็เรียกอะไรนะเรียกน้ำย่อยนะมีอะไรบ้างเอ่ยในนี้จะมีสาหร่ายวากาเมะแล้วก็มีสาหร่ายหลักสีนะแล้วก็มีที่สำคัญคืออะไรเนี่ยอันนี้คือยอดผักแมวป่ะแล้วต้องกินบ่อยๆอันนี้ก็แบบกินไปสองอันนี้ก็จะเหลือว่าซาบิดองใช่ไหมครับใช่ครับซาบิดองก็เป็นทำจากพวกใบพวกก้านพวกเปลือกเนี่ยครับเอามาทำเป็นซาบิดองจากวัตถุดิบแท้กินวัตถุดิบครับอันนึงผลอันนึงดองครับอร่อยดีซูชิโตโตย่าครับจิ๋มอยากนอนเดียวจิ๋มไม่ได้พี่กราฟไปแต่อะไรเอ่ยครับอันนี้ก็จะนอนจิ๋มจิ๋มเลยนะเป็นอัพสโนโกโชยุเกะเป็นไข่ปลาเฮอริ่งดองโชยุครับไข่ปลาเฮอริ่งดองโชยุไข่ปลานี่ครับหน้าตาเป็นงี้ครับจิ้มวาซาบิไม่ต้องจิ้มนะไม่ต้องจิ้มครับถ้าจิ้มจะกาวต้องทานเปล่าๆเพราะว่ามีรสชาติกับทานกับปลาข้างในไม่เคยกินครับนี่คือหนวดปลาหมึกยักษ์นะตาโกะนะหรือตาโกะนะมาจากฮอกไกโดสไลด์บางๆใส่ไม่ต้องจิ้มอะไรนะครับจิ้มครับทานกับความสื่อครับทานกับความสื่อนะครับจิ้มเลยครับเนี่ยความรู้สึกเนี่ยต้องสดนะถ้าไม่สดนี่ไม่ได้ฟีลลิ่งนี้นะสุดยอดปลาชิมาอีโอ้ชิมาอีนี่อร่อยจะมีความหนืดกรอบกรอบความนุ่มนะเด้งดึงเด้งดึงเลยชิมาอีนี่ชิมาอีนะไม่อยากทานครับโชว์โชว์ภาพสวยหัวใช้เขาหันไม่ใช่หัวใช้เขาใช้เขาสวยๆฮะหัวใช้เขาคือมาในกล้องคำปฏินะคำนี้ชื่อไม้ชิมายนี่ก็หนุบหนับเหมือนกันนะชิมายอร่อยชอบใช่ไหมเธอทานได้ทานหัวชิมายนี่สุดยอดเออชื่ออะไรอากาไกหรือสักอย่างชิมายอะไรก็ไม่รู้มีปลาห่อด้วยหอยเม่นอีกชีดอีกทีนึงอะไรครับจานนี้จานนี้เรียกอะไรครับคือคอนเนคทะเลอุนิเป็นปลาธรรมชาติปลาตาเดียวธรรมชาติครับ
ห่อด้วยอูนิใช่ครับรับทานได้เลยไม่ต้องทานได้เลยครับเดี๋ยวทิ้งไว้ก่อนทิ้งไว้ก่อนทิ้งไว้ก่อนภาพนี่พามาดูใกล้ๆครับพามาดูใกล้ๆชิมนะชิมอะไรครับวันนี้อันนี้มาใดครับติดแค่ตาเนี่ยมาใดจะมาทำสี่ชิ้นเนี่ยงงเฮ้ยให้คนดูก่อนให้คนดูก่อนให้คนดูก่อนไปเดี๋ยวอันนี้เป็นอะไรนะครับอันนี้เป็นทูน่าโอ้โหถึงแก้มฮะแก้มถึงแก้มฮะถึงแก้มเดี๋ยววันนี้เราได้ทานกันครับกำลังทำงานฮะโอเคโอเคครับไอ้ที่เป็นถุงๆอ่ะจะเป็นปลาแต่วันนี้ของร้านคุณมันเป็นคนจอนชาเป็นรถออกไปนะกินละหมั่นนี้ว่าจะเป็นคนชอบกินแบบเป็นไงครับจานจอดอร่อยไหมได้ไหมอร่อยนะอร่อยนะครับเป็นไงไม่ต่อโอเคไหมโอเคค่ะอร่อยค่ะมาโชว์ใกล้ๆหน่อยโชว์ใกล้ๆหน่อยครับโชว์ใกล้ๆหน่อยโอ้โหหอมจริงกลิ่นมาถึงนี่นะครับนี่มีย่างนะครับครับแล้วครับเชิญแต่ฉันจะเป็นคนไม่ได้ดูแลก็ไม่รู้จะยังไงบอกคุณตาตายไม่เป็นไรเพื่อไปหลบที่เลี้ยงไม่ขึ้นกุหลาบสีม่วงมาถึงก็เดี่ยวเลยมีใน YouTube อ่ะบอกว่าให้ใช้ดินเก่าเปลี่ยนใช้ดินใหม่เปลี่ยนดินมีคนบอกให้ใช้ดินคือเข้าไปดูเนี่ยเขาบอกว่ามันต้องใช้ดินบางที่อ่ะนะแล้วมีอันนึงที่บอกว่าไทเวอร์หรืออะไรเนี่ยไทเวอร์ดีเห็นคนสนใจจะใช้ที่ต้นเนี่ยไทเวอร์เนี่ยว่าจะไปเอฟมันที่ไทเวอร์ดินกุหลาบไม่หายแล้วสาครดังบอลกุหลาบก็ใช้แกลบทำได้ไงแกลบสาครก็สาครเออก็แกลบใช่แกลบเก่งก็กุหลาบเชียงใหม่ออกมาเนี่ยไม่เขาบอกว่าเขาใช้สีมะพร้าวแกลบและดินน้อยมากใช้ดินเพราะว่าบอกว่ากุหลาบมันต้องน้ำขังแล้วลาบลงแล้วก็เนี่ยเราต้องดูที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแถวกลางแต่ป้าสาครน่ะเขาไม่ได้เป็นเจ้าของเครื่องสวนนะแต่ญาติที่เขาบอกเนี่ยแต้มอะไรเอ่ยแกเป็นคนขายแต่ก็เคยมีกรณีว่ามีคนเขียนว่าแกไม่ใช่คนดูนี่ผิวส้มกับพริกไทยเลยนะแกก็เลยท้าบอกว่าให้จะถามเลยว่าตระกูลแกจะตระกูลเนี้ยคนรู้จักไหมตระกูลเองแต่ว่าถามด้วยอะไรเอ่ยขิงฝนนะถึงฝนเดินทางไปก่อนไปละ8ล้านไม่เอาเขาบอกว่าให้ไปวัดคนนี้บอกว่าบอกตัวดีมากคนไปซื้อเรือไปแพงลอยเข้าไปอ่านพวกนี้ต้องจะเป็นแบบอยู่แถวบ้านแกน้องมีหมดนี่มีซอสครับไม่บอกว่าเขาต้องมาเข้าไปวัดแล้วจะเป็นแบบวันนี้ซอสสไตล์แม่พริกแกงฉันจำไม่ได้ฉันจดไว้อาจจะแถวนั้นค่ะเธอจะมีแต่ไม่เคยได้ยินชื่อแบบน่าสนใจนี่64ก็ไม่แพงแล้วเขาบอกว่าเลี้ยงผมว่าพอเอามาเนี่ยแบบว่าคือหลักแนวอะไรไปแค่ฟองผ้าให้เพื่อนอ๋ออันนี้กระเทียมทอดโอ้ไปทานที่โกเบนะเขาโอ้กระเทียมใหญ่มากไปรังสิตก็ต้องเข้าสเต็กกันได้กูไปสเต็กแต่ถึงได้รถติดรถติดถนนได้ยินกับพี่หมูด้วยคลองละ2กิโลครับคลองละ2กิโลคลองละ2กิโลอ่ะคลองละ2กิโลครับเราไปเนี่ยมันไม่ถึงใกล้ไกลรถติดรถมันเยอะรถเยอะเราจะถึงคลองแต่ละคลอง6ไม่ถึงคลอง5คลอง6ไม่ถึงจะถึงมาแล้วครับอะไรครับจานเด็ดจานนี้
โอ้โหตับสกิลดูมันใกล้ใกล้ครับต่อมา2กิโลคนก็ไม่เยอะเนาะแต่ว่าเรารู้สึกมันใกล้ไกลเวลาจะขับรถไปตับสกิลผมอยู่ไหนดีแรกบัตรบีทีเอสนั่งไปดีกว่านั่งพี่น่าทานมากน่าทานมากหน้าตาจะคล้ายเนื้อวัวรสชาติจะคล้ายเนื้อวัวค่ะทูน่าส่วนแก้มเป็นส่วนที่มีน้อยที่สุดของทูน่าครับเขาโรยเยอะมากนะครับเมื่อกี้มีทั้งผงเลยนะอันนี้เป็นซอสทำจากออเนียนเป็นออเนียนซอสสไตล์เม็กซิกันนะแล้วมีแบบมีกับอะไรยูสุความสื่ออะไรสักอย่างนะครับก็เป็นเมนูที่ดูสำหรับดูเล่นๆนู่นเนื้อไม่ให้ปลาเนื้อเลยอร่อยมากมันกินเนื้อเยอะไปร้านมาแล้วใช่ไหมมาอยู่ที่ตรงทางโรสแซนเลตใช่ไหมแมงมุมแซนเลตใช่ไหมเออเขาเปิดเป็นช็อตเชฟเทเบิลของงั้นมาแล้วครับนี่คือตับปลาหักผงตับมังคุดนะฮะมันจะมี2อย่าง2รสชาตินะอันนี้เป็นตัวนึ่งอันนี้เป็นตัวต้มนะแนะนำว่าทานตัวนึ่งก่อนโอเคดูจานนี้อร่อยมากอันนี้คือเมนูเทมปุระเทมปุระครับเป็นเมนูเทมปุระเป็นมานาคาซุโอะเป็นปลาจาระเม็ดญี่ปุ่นเอาละซ้ายมือซ้ายมือปลาจาระเม็ดญี่ปุ่นด้านขวามือเป็นแครอทเป็นปลาแตกยัดไส้ข้างในด้วยอูนิควรทานไหนก่อนครับทานซ้ายมือก่อนครับทานตาก่อนแล้วควรจะบีบมะนาวตัวไหนครับทานจะอันไหนจะบีบจะจิ้มเกลือจะมีเกลือชาอยู่ข้างมะนาวนิดนึงแล้วก็จิ้มเกลือจะไม่ได้ดึงรสชาติออกมาได้อร่อยมากครับโอเคควรบีบมะนาวเลยครับควรเลยครับควรเลยครับมะนาวนิดนึงครับบีบมะนาวไปควรนะครับใส่เฉพาะตรงที่จะจิ้มเกลือนะครับตอนไหนครับเอ้ยอุ้นนี่เดี๋ยวข้างขวาทางขวาพอจิ้มเกลืออร่อยจิ้มก็อร่อยขอบคุณครับมาจิ้มเกลือนะเป็นหอยเชลครับหอยเชลข้างในมีอุ้นนี่มีอุ้นนี่ไม่จิ้มก็อร่อยนะเพราะมันมีรสชาติด้วยนะเกลือน่าจะจิ้มเกลืออร่อยสุดครับอืมจิ้มเกลืออร่อยอือหือเราว่าไม่กินอะไรร้อนระอุระอุอยู่ในปากมันร้อนมากตัวทานก็ดีอร่อยเอาครับชิมนะครับจาระเม็ดญี่ปุ่นฮะคำแรกแต้มเกลือนะครับมีเขาบอกว่าต้องคำกับเนี่ยจิ้มเกลืออร่อยกว่าโอ้แต่อร่อยนะปลาเขาสดมากต้องกินแท้ๆเลยมีหวานต้มหวานนิดหน่อยอร่อยอันนี้คือคางโทโร่ย่างแล้วที่ถ่ายมาเนี่ยไม่ได้แข่งคุยเหรออ๋อตอนนั้นไม่ได้กินที่นี่มาพอไม่ค่อยคุยอยากให้อยู่ตรงนี้ก็กลิ่นโอ้โหกลิ่นโอ้โหพี่สิงพี่จ้าถ้าไม่ได้ติดไปนั่นก็ไปสิเดี๋ยวจะได้ไปเลือกตุ๊กที่ตุ๊กคางโทโร่ย่างมีทุกคนป่ะมีทุกคนครับมีทุกคนนะครับคางโทโร่ย่างจัดคางโทโร่ย่างมาแล้วอ
วันหยุดแค่โชว์หยุดแค่ทำคนไทยกันเลยแกแล้วเราชอบกินเราชอบกินของเราเองให้กันมันชิบะจะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเกลือใช่ไหมเกลือที่ใส่ชาเกลือ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 หน่อยเดียวหน่อยเดียวผมกินเกลือใส่ยาชาไม่อร่อยว่ะเราเองนี่ไม่ต้องใส่เลยเลยจับไหนจับบีบนะมะนาวหน่อยสวยมากเลยคุณผู้ชมสวยตั้งสวยเหมือนเช็คเลยนะคะเครื่องเคียงมาก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเป็นเครื่องเคียงสำหรับอะไรเราอยู่ร้านญี่ปุ่นนะฮะเราอยู่ร้านญี่ปุ่นร้านญี่ปุ่นนะเนี่ยแต่มีเครื่องเคียงแบบนี้นะครับกระเทียมพริกขี้หนูนะฮะมีครับนะครับจะบอกเลยจะเดินต้องเดินครับดีทำเมนูให้ที่ทำไม่เคยทำใช่ไหมอันนี้ปกติเรามีน้ำจิ้มนึ่งอันนี้คือน้ำจิ้มนึ่งครับปกติจะมีนึ่งปลานึ่งเนื้อนึ่งอะไรครับที่ใส่ขิงใส่กระเทียมถ้าไม่ทานเผ็ดก็ไม่ต้องใส่พริกกระเทียมกับขิงเนี่ยควรต้องใส่จะจิ้มเข้าไปครับมาแล้วครับนี่ครับคือย่างมาไดนึ่งอ๋อนี่ปลามาไดนึ่งวิธีรับประทานคือโรยพวกนี้เหรอไม่ใช่ครับใส่น้ำจิ้มครับใส่ไปในน้ำจิ้มอ๋อน้ำจิ้มยังไม่มาหรือนี่น้ำจิ้มเหรอใช่ไหมใส่นี่ข้างในนะชอบมากก็ใส่มากชอบน้อยก็ใส่น้อยนะชอบมากชอบมากเดี๋ยวนะครับตอนนี้ต้องขออนุญาตเก็บเป็นภาพนิ่งนะครับนี่เป็นวิดีทัศน์อยู่เดี๋ยวขอพักสักครู่แก้มาในนึ่งมาใดนึ่งนะนึ่งมาใดคือกระพงปลากระพงถ้าเผื่อเป็นสีแดงๆก็เขาเรียกกินไม่ได้นะแพงครับชิมครับเมื่อตะวันออกมาเจอตะวันตกนี่ตะวันตกเจอกับตะวันตกครับพริกขิงกับพริกขี้หนูเข้ากันได้เลยนะโอ้โหอร่อยมากน้ำจิ้มก็อร่อยมากน้ำจิ้มเราอร่อยมากครับน้ำจิ้มทำอย่างไรบ้างเลยใส่หมดเหมือนกันเนาะน้ำจิ้มไม่ใช่เค็มอย่างเดียวนะมีหวานติดปลายลิ้นด้วยนะมีเปรี้ยวนิดหน่อยตามมาโอ้เราอยู่ที่ร้านอะไรนะครับเราอยู่ที่ร้านอะไรครับเนี่ยซูชิโตโตยะครับผมซูชิโตโตยะเอกมัยครับเอกมัยโตโตยซูชิโต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 ยะแปลว่าโอ้โหหรอแปลว่าผู้เชี่ยวชาญซูชิครับผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญด้านปลานี่คือเชฟอุทิศนะครับนี่คือเชฟอุทิศขอบคุณมากครับวันนี้ช่วยเป็นธุระจับสำรับให้พวกเราได้สนุกสนานกันขอบคุณมากครับนัดมานะครับนัดมาต้องใส่ให้เจ็บเรื่องอะไรน้ำจิ้มไม่คือน้ำจิ้มไม่มีเฉพาะครับเป็นกระดาษบาดาบเงินนี่บาดาบเงินครับพี่ครับโอเคเดี๋ยวบาดาบเงินตอนนี้เหมือนไม่ได้เราไปเผาหนังประดับอ่ะนี่ไปย่างเดี๋ยวมาทำซูชิเราเริ่มแล้วตอนแรกเจอเราไปยืนเราไม่เชื่อเกิดอะไรขึ้นเนี่ยชายหมอกลับบ้านทำไมไม่พอไม่ใช่ทำไมสี่อ่ะทำไมผมทำอะไรผมตัดสี่ทุกทีเลย
ขออภัยคนเคยกินกันจริงๆขอกลับบ้านเกิดอะไรขึ้นนี่คือเมนูปลาดาบนะปลาดาบครับปลาดาบคุชี่ครับเรามาดูกันใกล้ๆไม่ต้องจิ้มเลยครับจิ้มเขาบอกว่าเขาว่าต้องจ่ายให้กับน้อยสามร้อยเป็นขนาดจิ้มแล้วที่เกิดขึ้นเขาแบบจะมาให้ลุงตรงนี้เขาจะมาจิ้มเลยไม่ต้องจิ้มแล้วปลาดาบปลาดาบนะปลาดาบปลาดาบตอนนี้เหลือแล้วไม่เหลือแล้วหมดแล้วไม่เหลือเชิญครับเชิญครับเชิญครับอร่อยมากนี่เมื่อดูซูชิปลาดาบไม่ต้องจิ้มครับไม่ต้องจิ้มเป็นไงนะนะเนื้อปลาสุดยอดนะต่อไปต้องจิ้มหมักซอสครับหมักซอสนะครับซอสอยู่ในถ้วยถ้วยนี้ครับถ้วยต่อไปเป็นรายการปลาทูนะปลาทูปลาทูญี่ปุ่นนะไซส์กำลังดีเลยไซส์กำลังดีคืบกว่าเกือบสองคืบไข่เค็มไข่เจียวไข่ดาวไข่เดี๋ยวมีขิงจะมีหอมนี่เอาละครับมาดูกันใกล้ๆครับมาดูใกล้ๆนี่ครับโอ้โหสวยมากทิ้งภาพครับทิ้งภาพสวยๆให้ชมชิมนะครับชิมชิมไม่ต้องจิ้มอะไรแล้วนะครับจัดหมายเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้กินปลาทูจะชอบกินปลาทูหืมสดมากนึบเป็นปลาทูที่อร่อยมากเราทานปลาทูผิดมาตลอดนะเมื่อกี้ที่เขาดองเอาโทโร่เข้าไปดองนานี่หยิบมาแล้วครับได้เวลาที่สมควรจะรับทานกันแล้วปลาปลาสลิดกับปลาช่อนก็พี่หมูที่เป็นคนยังไงขึ้นมาเชฟอุทิศเอาส่วนที่แพงสุดของโทโร่ไปดองโชยุจะได้ไม่ต้องจิ้มไม่ต้องจิ้มไม่ต้องจิ้มเพราะใบดองเรียบร้อยเมื่อกี้เรานับดูมากกว่า5ชิ้นนะ
เอ๊ะชื่อที่เนี่ยปลาที่เราสั่งนี้มาจากไหนครับเนี่ยโตเกียวหรือฮอกไกโดหรือว่าโอซาก้าหรือว่าแล้วแต่ที่แล้วแต่ครับปลาครับแล้วแต่ปลาปลาที่มาจากจังหวัดอะไรครับขึ้นอยู่กับประเภทของปลาแล้วแต่ประเภทของปลาครับสิ่งต่างมันไม่ยอมให้เข้าอาหารไม่ก็ไปต่อรองอยู่ข้างในก็ต้องพยายามกันหน่อยโอ้นะฮะนี่คือโอนะโอที่หมักซอสแล้วโอโทโร่ที่หมักซอสแล้วนะครับก็ไม่ต้องจิ้มอะไรละไม่ต้องจิ้มนะฮะเพราะว่าหมักซอสแล้วชิมละชิมเลยครับโอ้โหปวดไม่ไหวก็ปวดเยอะก็เลยไปที่ทางไกลยาออสเตรเลียนะกลางดีนะระยะเวลาที่ตัดดองช่วยอยู่นี่ไม่ถึง20นาทีได้นะกลางดีกลางอร่อยเยี่ยมอันนี้เป็นตัวของสดของสดอันนี้ค่ะไม่ใช่เป็นวากาเมะที่อยู่ในแต่นี้ไม่ใช่อันนี้เรียกวากาเมะเชฟกำลังอธิบายถึงซุปนะซึ่งปิดท้ายรายการวันนี้จะเป็นซุปสาหร่ายนะเราอยู่ที่ร้านอะไรนะครับเนี่ยดูซีซูโตยะติดตัวใหม่ครับครับบอกว่าร้านใช้คนที่รู้จักใครก็รู้จักครับโอเคเอาสิแล้ววันปกติได้สิเป็นแบบมีคนทำรีวิวหาแก้วเดี๋ยวเราให้นายกสมาคมทุเรียนมุ่งพุ่งสังกินติดต่อไปก็เรียบร้อยจบนะต้องไปหน้าถูกต้องเฮ้ยเบตง2วัน1คืนพอไหมมันอร่อยมากเลยเอามากวดนึงเลยกินกันทั้งโต๊ะเลยรู้จักเหรอมาคุยกับพี่ชื่อว่าคุณจะชวนไปเที่ยวมีฟาร์มเดี๋ยวนะครับฟาร์มใกล้ๆนั้นขอใส่เกลือครับนี่เป็นเกลือเยื่อหัดไม้ไผ่เมืองเล็กๆเมืองขึ้นนะครับครับเรามาดูใกล้ๆกันใช่ทำงานใช่ไหมจะไปฝั่งเนี่ยลูกเพื่อนจะแต่งงานมีเพื่อนจะอยู่บ้านเยอะจะมีอะไรลูกบอกตามกันทุกวันเขาต้องกินข้าวมื้อหลักกินอาหารเขาไม่กินเช้ากลางวันเย็นกลางวันแล้วเขาก็มีการคนต่างทานอย่างนี้เลยนะไม่ต้องจิ้มอะไรนะไม่ต้องจิ้มครับอันนี้เป็นเกลือเยื่อถังไม้ไผ่เป็นเกลือฮิมาลายาและไข่ไก่ติดตามแล้วก็มันจะเหมือนทำข้าวหลามบ้านเราเป็นเผาไฟแล้วก็คนแล้วไปเยื่อไม้ไผ่มันต้องหอมมีสีดำสูตรไทยไม่ได้บ้านเนี่ยหันมาลองชิมกินคนมาเลย์เป็นกินอาหารที่เหมือนกันงั้นคนมาเลย์ต้องมากินไม่ต้องเลยนะใช่ตรงเลยอยากจะน่ารักไหมตรงตรงกินเบสตรงอะไรไปทานด้วยนะ
แล้วก็ไปต่อในร้านที่ว่าของของมาเราเลยมันหัวได้สิเกลือความเกลือจะมีความหวานนิดๆของเกลือนิดเดียวของสารที่เสามีทั้งหมดโอ้มีบทมากจบแล้วครับนี่คือคำสุดท้ายของโอมาเกษตรเดี๋ยวล้างฝันวิสุทธิ์หนูจะเปิดฝาหน่อยค่ะเขาเรียกอะไรค่ะอันนี้เป็นมิโซใส่วากาเมสดค่ะวากาเมสดมีนะดิ๊กน้ำมันโนรีไม่ใช่มะกะเม็ดนะไม่ใช่มะกะเม็ดโนรีนะโนรีโนรีน้ำมันโนรีไม่ใช่มะกะเม็ดอันนี้เรียกว่ากะเม็ดว่ากะเม็ดโนรีสดหน้าตาเป็นยังไงเราดูกันครับโนรีสดนะฮะนี่คือโนรีที่ยังไม่ทำเป็นผัดอันนี้นี่ก็คือพูดง่ายซุปเต้าเกี๊ยวใส่สาหร่ายมิโซะน้ำมันนะฮะเป็นภาษาไทยก็คือซุปไทยไม่ใช่ไม่เหมือนไม่ใช่เลยไม่ใช่เขาก็ภาษาไทยเป็นส่วนไหนของปลาก็มาหรือคออะไรประมาณนั้นก็พอเลย